กทองคำเมืองการค่ะนักธุรกิจระดับบลูไดมอนด์นะคะวันนี้มาเจอกับนิวนะคะในแผ่น DVD ข้อโต้แย้งนะคะคุณถามเราจะตอบให้ฟังค่ะว่าในทุกข้อโต้แย้งที่คุณไปเจอนะคะในการทำธุรกิจ Success More เนี่ยคุณเจอมาแล้วคุณตอบเขาไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสูญเสียความมั่นใจในการทำธุรกิจรวมถึงการที่จะทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจก้าวเข้ามาทำธุรกิจ Success More ก็ยากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะ DVD แผ่นนี้ในทุกข้อโต้แย้งที่คุณเจอจะแก้ไขปัญหาให้กับคุณทุกข้ออย่างแน่นอนนะคะค่ะและแขกรับเชิญนะคะที่จะมาตอบในทุกคำถามนะคะเป็นใครไปไม่ได้นะคะเรียกว่าเป็นหนุ่มผู้มากไปด้วยความสามารถมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายมาถึง12ปีด้วยกันนะคะและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอยู่ที่ Blue Diamond นะคะยังไงต้องขอสวัสดีนะคะคุณนิกภูดิษฐ์ภควัลลีธรค่ะสวัสดีครับคุณนิวครับสวัสดีค่ะคุณนิกแม่ตื่นเต้นมากๆวันนี้นะครับนะคะก็เรียกได้ว่าอย่างที่บอกนะคะว่า DVD แผ่นนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของข้อโต้แย้งเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยเราก็จะเข้าเรื่องกันเลยนะคะถามนิดนึงค่ะคุณนิกมีประสบการณ์ในการธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมา12ปีแล้วนะคะกับ Success More ก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวตั้งแต่วันแรกของบริษัทเลยครับพอพูดถึงก็ประสบการณ์ในการทำธุรกิจก็ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเลยผมเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปีหนึ่งเลยนะครับย่างปีนี้ก็12ปีละครบโหลพอดีละนะครับอย่างนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงอายุที่เราทำเนี่ยคือเป็นนักศึกษาจนกระทั่งมาถึงวัยที่เป็นวัยคนทำงานละแล้วก็จนเป็นถึงเรียกว่าวัยแก่กล้าประสบการณ์ในการทำธุรกิจเริ่มแก่แล้วช่วงนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือข้อโต้แย้งที่เราเจอในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็จะค่อนข้างหลากหลายหลากหลายครับแล้วคำตอบที่เรามีการตอบเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยไหมคะแน่นอนผมว่าผู้บริโภคลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังเราในการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดอยู่ตลอดเวลานะครับผมว่าในทุกๆยุคเนี่ยการตอบข้อโต้แย้งก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปแต่ในแก่นหรือในแกนหลักก็ยังคงคล้ายคลึงกับเดิมถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในแก่นของความเป็นจริงของธุรกิจนี้เนี่ยเรายังคงใช้แก่นในการตอบได้ทุกยุคทุกสมัยอยู่ดีนะครับแต่ว่าข้อโต้แย้งเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้ประสบการณ์สะสมซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสดู DVD แผ่นนี้นะครับแล้วเราดูบ่อยๆทุกครั้งที่เราดูซ้ำจากการที่เราออกไปทำงานมากขึ้นแล้วกลับมาดูซ้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยตกผลึกในข้อโต้แย้งเหล่านี้มากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็จะพยายามกลั่นจากประสบการณ์แล้วกันนะครับออกมาตอบเป็นธรรมชาติคุยกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในการนำภาคสนามนะครับอย่างนั้นเริ่มต้นเลยดีกว่าพร้อมไหมคะต้องถามพร้อมครับตื่นเต้นมากเลยโดยเฉพาะคุณนิวถามผมเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยโอเคนะคะก็เริ่มมาที่คำถามแรกเลยนะคะก็คือข้อโต้แย้งคืออะไรดีกว่าทำไมทำธุรกิจนี้แล้วถึงต้องเจอข้อโต้แย้งด้วยล่ะมันคืออะไรคะเวลาเราไปทำภาคสนามอยากให้คุณนิกช่วยอธิบายกับเพื่อนๆนิดนึงว่าข้อโต้แย้งมันคืออะไรมันมีกี่แบบจริงหรือไม่จริงหรือเราควรจะต้องตอบไหมข้อนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะครับจริงๆผมว่าข้อโต้แย้งมันก็คือความคิดเห็นหรือความเข้าใจในอดีตของผู้มุ่งหวังที่เราไปพูดคุยด้วยนะครับแน่นอนแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์หรือมีอดีตที่เคยรู้จักหรือรู้สึกกับธุรกิจนี้มาแตกต่างกันนะครับซึ่งแน่นอนถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คงทำธุรกิจนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะแต่แน่นอนที่มันยังคงเป็นข้อโต้แย้งอยู่ก็เพราะว่ามันยังเป็นความคิดเห็นมันยังเป็นประสบการณ์เก่าๆในอดีตที่มันยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้อง 100% มันจึงยังคงเป็นข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยอยู่นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติผมว่าจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจก่อนว่างานของเรานะครับงานของเราในการออกไปทำธุรกิจ Success More ออกไปแชร์ลี่ออกไปสปอนเซอร์เนี่ยเราไม่ได้ไปค้นหาคนที่เขาสนใจในธุรกิจนี้จริงๆงานของเราคือเราออกไปค้นหาคนที่เขายังไม่เข้าใจยังไม่ได้สนใจแล้วมีภารกิจของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราก็คือไปทำให้เขาเนี่ยเข้าใจสนใจซึ่งแสดงว่าคนที่เขายังไม่เข้าใจหรือคนที่เขายังไม่สนใจเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆจากบุคคลเหล่านั้นก็คืออะไรครับข้อโต้แย้งอยู่แล้วนะครับงั้นแสดงว่าภารกิจของเราเนี่ยในการออกไปทำธุรกิจทุกๆวันก็คือเราเป็นนักอะไรครับนักเคลียข้อโต้แย้งนั่นเองนะครับงั้นข้อโต้แย้งสรุปก็คือเป็นความเข้าใจในอดีตของผู้มุ่งหวังที่เขายังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอยู่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะคุณพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเคนะคะก็ตื่นเต้นเล็กน้อยคำถามแรกเลยครับมุมมองดีกว่าค่ะมุมมองที่เราควรจะต้องมีต่อข้อโต้แย้งที่เราเจอคือบางครั้งเนี่ยบางคนไปทำภาคสนามไปสปอนเซอร์แล้วรู้สึกว่าเจอข้อโต้แย้งรู้สึกไม่ประสบความสำเร็จในการทำเคสนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราควรจะมีมุมมองยังไงต่อข้อโต้แย้งที่เราเจอคะมุมมองต่อข้อโต้แย้งเนาะผมว่าหลายต่อหลายคนนะครับยังมีความกังวลแล้วก็มีความกลัวว่า
เราต้องออกไปเจอข้อโต้แย้งซึ่งถ้าเจอข้อโต้แย้งเนี่ยมันต้องเจอคำปฏิเสธแน่ๆเลยแล้วหลายคนแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติสำหรับเคลื่อนไหวที่มักจะกลัวคำปฏิเสธในการเริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่ายแต่ว่าถ้าเราลองมามองถึงความเป็นจริงแล้วถ้าเราอยากจะทำธุรกิจนี้ให้สนุกผมว่าทัศนคติต่อการออกไปทำภาคสนามเนี่ยมันต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องก่อนนะครับทัศนคติที่ถูกต้องในการออกไปทำงานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงล่ะเราต้องยอมรับความจริงกับว่างานของเราเนี่ยไม่ใช่งานที่ออกไปค้นหาคนที่สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาสนใจในธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วคุณนิวคิดว่าเขาน่าจะทำธุรกิจน่าจะทำบางค่ายอยู่แล้วทำบางบริษัทอยู่แล้วจริงไหมครับแสดงว่าในความเป็นจริงสิ่งที่เรากำลังจะออกไปทำธุรกิจเนี่ยออกไปเปิดโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเรากำลังไปค้นหาผู้คนที่เขารู้จักหรือไม่รู้จักก็ไม่รู้แหละแต่ว่ายังไม่รู้จริงน่ะว่าธุรกิจนี้มันดียังไงมันคุ้มค่ายังไงมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ยังไงเรากำลังออกไปค้นหาบุคคลเหล่านั้นและไปทำให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆเห็นความคุ้มค่าจริงๆต่างหากในธุรกิจนี้แสดงว่าภารกิจหลักหรืองานหลักของเราเนี่ยก็คือการออกไปเคลียร์ความกังวลเคลียร์ความสงสัยให้กับผู้คนในตลาดนั่นเองแสดงว่าข้อโต้แย้งต้องเจอเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจริงไหมครับในการออกไปทำธุรกิจนี้เพราะว่าภารกิจของเราคือการออกไปเพื่อตอบคำถามที่เขายังไม่เคลียร์และทำให้เขาเคลียร์ซะเพราะถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์ได้เนี่ยเราถึงจะมีโอกาสที่จะเชิญเขามาร่วมธุรกิจซัคเซสมอลล์กับเรางั้นทัศนคติที่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจว่างานของเราคือนักตอบข้อโต้แย้งเราจะรู้สึกสนุกเราจะรู้สึกท้าทายกับการที่ออกไปพบปะผู้มุ่งหวังที่มีข้อโต้แย้งแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเกรงเลยครับเราจะรู้สึกยิ้มรับทุกครั้งที่เวลาเจอคนที่เขาแย้งอะไรมายิ่งแย้งมันหนักๆแย้งมาแบบโหดๆเรายิ่งรู้สึกเป็นยังไงครับรู้สึกเอาวะนะครับท้าทายรู้สึกสนุกในการตอบข้อโต้แย้งงั้นผมว่าจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้เราสามารถอยู่ในธุรกิจนี้ได้แบบมีความสุขก็คือทัศนคติต่อข้อโต้แย้งต้องถูกต้องก่อนต้องมองเป็นเรื่องปกติก่อนนะครับและทุกคนในตลาดอะพร้อมจะข้อมีข้อโต้แย้งเราอยู่แล้วถ้าไปคุยแล้วเขาไม่มีข้อโต้แย้งกับเราเนี่ยผมว่าน่ากลัวละเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่บอกเราอยู่ว่าเขาจะทำค่ายอื่นอยู่ทำอาจจะแบบไม่สนใจอะไรเลยถูกต้องครับอาจจะไม่ฟังอะไรเราอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสรุปง่ายๆก็คือข้อโต้แย้งเป็นเรื่องที่เราต้องเจอในทุกครั้งที่ไปสปอนเซอร์อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติยิ่งเจอยิ่งเขาถามแสดงว่าเขาอาจจะถ้าเราเคลียร์ได้เขาอาจจะเข้ามาร่วมธุรกิจเลยเพราะว่าเขาสนใจอยู่แล้วแต่ยังสงสัยอยู่แล้วเราควรจะมีท่าทีรับมือปฏิบัติตัวยังไงเวลาเราไปเจอข้อโต้แย้งในภาคสนามอะค่ะโอเคนะครับสำคัญมากในเรื่องของการท่าทีต่อการรับมือเพราะว่าบางครั้งถ้าท่าทีไม่ดีอาจไม่ได้เป็นการตอบข้อโต้แย้งนะแต่กลายเป็นการรบกันบนโต๊ะนะครับเหมือนยิงปืนตั้งป้อมแล้วยิงใส่กันอันนั้นไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ที่สำคัญมากๆเลยในเรื่องของการตอบข้อโต้แย้งเลยนะครับก็คือในเรื่องของการต้องไม่ได้หักหน้าผู้มุ่งหวังไม่ได้หักหน้าผู้มุ่งหวังก่อนอันนี้สำคัญมากคือพูดง่ายวัตถุประสงค์ของการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยคือชนะใจไม่ได้ชนะไม่ได้ต้องการแค่เอาชนะแต่สิ่งสำคัญคือต้องการเอาชนะใจผู้มุ่งหวังก่อนบางครั้งนะครับยอมรับเลยว่าแม้ว่าเหตุผลอาจจะเขาไม่ยอมรับฟังเหตุผลแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ก้าวร้าวคือเราน่ารักก็อาจจะอย่างน้อยๆนะเปิดใจกับตัวเราก็ยังดีนะครับใช่อย่าให้มันเหมือนกับว่าธุรกิจเครือข่ายก็ไม่เอาซัสเซมอลก็ไม่เอาแล้วยังไม่เอาเราด้วยเนี่ยโอกาสในการที่จะติดตามต่อเรียกว่าหมดสิทธิ์เลยผมว่าสิ่งสำคัญพูดง่ายๆคือต้องไม่หักหน้าครับเราต้องไม่หักหน้าภาษาเราเรียกว่าเราไม่ก้าวร้าวนั่นเองนะคืออยากได้รังผึ้งอย่าเอาไม้ไปตีรังผึ้งอยากได้น้ำผึ้งอย่าเอาไม้ไปตีรังผึ้งนะครับแต่ว่าบนความไม่ก้าวร้าวเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีความมั่นใจมาดเราก็ต้องดูบุคลิกเราต้องดูเป็นมืออาชีพนะครับคำตอบต้องมั่นใจแต่ไม่ก้าวร้าวนะครับถ้าเรามองเห็นแล้วว่าเขาไม่รับฟังเหตุผลแล้วก็อาจจะต้องหยุดก่อนครับหยุดก่อนเบี่ยงประเด็นไปเลยก็ได้เพราะการชวนทะเลาะกันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับบางครั้งให้เขาชนะบ้างก็ได้ให้เขาชนะบ้างก็ได้นะสรุปก็คือหนึ่งเราต้องไม่ก้าวร้าวแต่เราต้องมีความมั่นใจไม่งอนะครับไม่ก้าวร้าว2เลยก็คือสิ่งสำคัญในการตอบต้องไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวประหลาดอันนี้ 2 อย่าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่คิดแบบนี้ในโลกเหรอนะครับเป็นตัวประหลาดเลยนะครับมันจะรู้สึกแย่ทันทีงั้นสิ่งสำคัญคือคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนแปลกเป็นพวกเดียวกันอดีตหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้นะครับใช่เขาเรียกว่าใช้ทฤษฎีเป็นพวกเดียวกันก่อนนะครับไม่ได้ว่าเราโกหกหรอกผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จริงๆแล้ววันแรกก่อนที่จะเปิดใจหรือเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายลึกๆก็รู้สึกหรือเข้าใจไม่ได้แตกต่างกันหรอกครับเช่นถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาธุรกิจนี้ต้องพูดเก่งมากถึงจะประสบความสำเร็จเราก็บอกเขาเลยว่าโอ้จริงๆไม่ได้ผิดหรอกครับที่พี่จะรู้สึกแบบนั้นเพราะหลายต่อหลายคนหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ย
ก่อนที่จะเปิดใจและเข้าใจในธุรกิจนี้นะผมก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นครับผมคิดว่ามันต้องพูดเก่งมากแน่ๆแต่ได้พอผมได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาจริงๆผมพบว่าหรือหลักการตอบข้อเรียนที่เราชอบเรียกกันก็คือใช้ทฤษฎี yes ก่อนแล้วก็ค่อยมาบัตรทีหลังใช่พูดเดี๋ยวใช่เลยผมเข้าใจแต่ว่าอะไรล่ะที่ทำให้แต่ว่าหลังจากที่ผมได้มาดูแล้วผมพบว่าอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการช่วยช้อนให้การตอบซอฟลงให้เขารู้สึกว่าฉันไม่ได้แปลกอ๋อเธอก็เคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันเป็นแชร์ลูกโซ่เราก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องกังวลเลยวันแรกนะของหลายๆคนก็เข้าใจแบบนั้นครับแต่พอได้มีโอกาสศึกษาพบว่าเนี่ยครับมันเป็นผมอยากให้ทุกๆข้อโต้แย้งเราช้อนความรู้สึกในการตอบด้วยคำพูดประโยคเปิดประมาณนี้ก่อนมันจะทำให้เกิดความซอฟและทำให้ผู้หวังรู้สึกอยากจะฟังมากขึ้นมันลื่นหูเขามันลื่นหูเขาดูให้เกียรติเขานะครับมันลื่นหูเขานะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในข้อที่3ที่ผมมองว่าเป็นการท่าทีในการตอบก็คือเราต้องเตรียมข้อมูลนะครับอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากคือข้อมูลในการตอบก็ต้องแน่นเหมือนกันเพราะผมยอมรับว่าข้อโต้แย้งร้อยละ 70-80% เป็นข้อโต้แย้งที่สามารถเคลียร์ได้ด้วยข้อมูลเคลียร์ได้ด้วยข้อมูลครับเช่นอิ่มตัวแล้วถ้าคุณบอกไม่อิ่มอะไรเราไม่อิ่มมันไม่อิ่มเขายังชวนกันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เลยถ้าพูดแบบนี้เขาเรียกว่าแถเขาเรียกว่าแถแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่อิ่มตัวเพราะอะไรโอ้เราดูสถิติใช่ไหมครับเอาตัวเลขเชิงสถิติมานั่งพูดคุยกันเนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อจริงด้วยแฮะตัวเลขมันฟ้องตัวเลขมันฟ้องอยู่ทำให้เขาเปิดใจแล้วก็เคลียร์กับความรู้สึกตรงนั้นได้นะครับงั้นเราจึงจำเป็นต้องดู DVD แผ่นนี้บ่อยๆนะเพราะเดี๋ยวข้อตัวอย่างหลายๆข้อที่ผมจะไกด์ไลน์ใน DVD แผ่นนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องราวของสถิติหลายสถิติเลยนะเป็นตัวเลขหลายตัวเลขเลยที่เราสามารถจดจำแล้วเอาไปเคลียร์ข้อตัวแย้งได้ทำให้เขาสบายใจได้มากขึ้นนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ในเรื่องของสถิติด้วยข้อมูลด้วยสำคัญมากครับก็เรียกว่าถ้าเทียบการรับมือไม่ได้มีอะไรยากประเด็นหลักๆที่คุณนิกบอกมานิวมั่นใจว่าถ้าเราเป็นคนที่คิดไว้อย่างเดียวเลยค่ะว่าวันนี้เราต้องเอาชนะใจได้ครับไม่ใช่ชนะเอาชนะอย่างเดียวใช่ชนะใจนะไอเอาชนะน่ะมันเป็นเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ด้วยซ้ำครับแต่ว่าเอาชนะใจตรงนี้เป็นเรื่องที่เราควบคุมได้เพราะฉะนั้นนะคะว่าทฤษฎีทั้ง3อย่างนี้เราเอาไปใช้กันก็จะสามารถรับมือได้กับทุกข้อโต้แย้งได้อย่างแน่นอนค่ะคำถามต่อไปน่าสนใจมากค่ะคุณมิ้นว่าหลายคนบอกว่าแต่ว่าเวลาเขาถามเนี่ยบางอย่างมันดูเหมือนข้อโต้แย้งแต่บางอย่างมันก็ดูเหมือนไม่ใช่ข้อโต้แย้งครับคืออันนี้เราจะมีวิธีการหรือว่ามันมีกี่แบบคะข้อโต้แย้งที่เราจะเจอเพื่อที่เวลาเราตอบเขาเนี่ยเราจะได้ตอบได้โดนใจมากขึ้นผมว่าสิ่งสำคัญเรื่องนึงก็คือเราต้องเป็นนักฟังที่ดีก่อนนะครับจุดเริ่มต้นในการตอบข้อโต้แย้งที่ดีเนี่ยเราต้องรู้จักฟังแล้วก็วิเคราะห์นะว่ามันเป็นสิ่งที่เขากังวลจริงๆเป็นสิ่งที่เขายังรู้สึกติดจริงๆหรือเป็นสิ่งที่เป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่เขาเป็นการปฏิเสธแบบมีมารยาทนะครับยอมรับเหมือนกันว่าหลายข้อโต้แย้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นจริงภาษาทางที่เราทําธุรกิจกันมาเราเรียกว่าข้อโต้แย้งลวงเนาะข้อโต้แย้งลวงหรือเราเรียกว่าเป็นข้ออ้างนั่นเองเช่นบางคนไม่บอกว่าไม่มีเวลาแต่พอเราดั้งดูแล้วโอ้โหภาษาคุยกันตลกๆโอ้โหมึงว่างมากเลยนะเราดูแล้วโหไปดูหนังวันนั่งเล่นเกมกิจกรรมยามว่างเพียบแต่บอกไม่มีเวลานะครับมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่เขายังไม่สนใจจริงๆแต่กลายเป็นการปฏิเสธจากการยิงผ่านข้อโต้แย้งออกมาก็ได้งั้นแสดงว่าสรุปแล้วข้อโต้แย้งเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบหลักๆนะก็คือความรู้สึกที่ยังติดจริงๆเป็นความกังวลจริงๆเราเรียกว่าข้อโต้แย้งจริงนะครับกับข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งลวงก็คืออันเนี้ยอาจจะต้องอาศัยการฟังอาศัยการวิเคราะห์อาศัยการมองถึงพฤติกรรมของผู้มุ่งหวังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบที่เขาติดจริงๆหรือเปล่าหรือมันยังเป็นเพียงแค่ความที่ยังไม่เห็นความคุ้มค่าหรือยังไม่เคลียร์ในสิ่งที่เรานำเสนอในธุรกิจไปนะครับอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับสองแบบนี้ต้องมองให้ขาดเพราะว่าการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยผมมองว่าถ้าเราวิเคราะห์ขาดและเรารู้ว่าอะไรคือข้ออ้างอะไรมันยังไม่ใช่ข้อโต้แย้งจริงเนี่ยแล้วเราหลีกเลี่ยงที่จะตอบบางครั้งเนี่ยหลายต่อหลายคนครับโดยเฉพาะเพื่อนๆใหม่ที่เป็นมือใหม่เราวิเคราะห์ไม่ขาดเนาะเขายิงมาเป็นข้อโต้แย้งลวงเราก็พยายามจะจี้ประเด็นตอบในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาติดเนี่ยเช่นเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาแต่เรามองแล้วโอ้พฤติกรรมเขาจริงๆจริงๆแล้วเขามีเวลาแต่เขายิงข้อโต้แย้งว่าไม่มีเวลาสำหรับมือใหม่ก็จะพยายามตอบประเด็นตรงนั้นเลยคือเคลียร์เลยว่ามันใช้เวลาไม่มากมันอย่างนั้นอย่างงั้นอย่างนี้จริงไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ติดเรื่องไม่มีเวลาเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่อยากทำเขายังรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มที่เขาจะจัดเวลามาทำ
การเคลียร์เรื่องเวลาให้ตายยังไงก็ตามก็ไม่ทำให้เขาเปิดใจมากขึ้นแถมมีโอกาสที่จะทำให้เราดูเป็นตัวตลกด้วยซ้ำนะครับงั้นตรงนี้ผมว่าสิ่งสำคัญก็คือการคัดกรองคัดแยกเนาะนะครับให้ดีครับสรุปแล้วมี2แบบครับข้อโต้แย้งจริงกับข้ออ้างนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นลักษณะของข้อโต้แย้งจริงเนี่ยเราควรจะต้องพยายามตอบให้ได้เคลียร์ให้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นข้อโต้แย้งลวงเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องตอบด้วยซ้ำก็แค่ยิ้มยิ้มแล้วก็ชวนคุยสปอนเซอร์กันประเด็นอื่นชวนบริโภคอะไรก็ว่าผมเสริมอีกหนึ่งถ้าเป็นข้อโต้แย้งจริงเนี่ยผมว่าด้วยเหตุและผลสามารถทำให้เขาเนี่ยเปิดใจหรือเคลียร์กับข้อโต้แย้งนั้นได้แต่ถ้าเป็นข้อโต้แย้งลวงเนี่ยเหตุผลยังไงก็ตามก็ไม่สามารถเนาะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันคือเขายังไม่รู้สึกสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรามาเข้ากันแต่ละข้อเลยดีกว่านะเพราะว่าข้อโต้แย้งที่เราเจอจริงๆเนี่ยในภาคสนามที่เราคัดเด็ดๆมานะคะที่ส่วนใหญ่คนใหม่ๆเพื่อนใหม่จะเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มเลยไหมคะได้ครับเริ่มเลยแล้วกันนะคะโอเคเลยข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเลยทำไมต้องเอาแต่คนสำเร็จมาพูดอันนี้เนี่ยเป็นข้อโต้แย้งที่เจอทั้งเวลาไปทำภาคสนามก็เจอทั้งเวลาพาผู้มุ่งหวังมาฟังรีสตาร์ทเอ่ยเทรนนิ่งเอ่ยอะไรต่างๆนานาก็จะมีเพราะว่าบางครั้งเราไปทำภาคสนามค่ะคุณนิกบางครั้งเราหนีบอัพไลน์ไปด้วยเราหนีบอัพไลน์ไปด้วยให้อัพไลน์พูดแทนเราบางครั้งเรามือใหม่ค่ะผู้มุ่งหวังก็เกิดความคิดเลยทำไมต้องเอาแต่คนสำเร็จมาพูดทำไมเอาอัพไลน์มาพูดมาเทรนนิ่งมารีสตาร์ทก็มีแต่คนสำเร็จขึ้นมาพูดเต็มเลยครับเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเจอข้อตัวเองแบบนี้เราจะตอบยังไงดีผมว่าจริงๆมันก็ตาม common sense ไหมตามตรรกะไหมถ้าเราคิดกันนะครับคุณนิวเพราะในความเป็นจริงทุกวงการดีกว่าไม่ใช่วงการธุรกิจเครือข่ายวงการธุรกิจขายตรงนะผมว่าทุกวงการถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในวงการไหนเราก็อยากจะเรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆในวงการนั้นจริงไหมครับเวลาเราไปฟังสัมมนาหุ้นเราอยากเล่นหุ้นได้ประสบความสำเร็จเราอยากไปฟังคนที่เจ๊งล้างพอร์ตหรือเราอยากจะฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จเราก็อยากฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงมั้ยครับเราอยากเปิดร้านข้าวมันไก่เราก็อยากฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จในการเปิดร้านข้าวมันไก่หรือแม้กระทั่งเราอยากจะเรียนให้ได้เกียรตินิยมเรียนให้ได้เกรดดีๆคือพูดง่ายๆถ้าเราไปฟังคนที่เขาได้เกรดติด F แน่นอนคําแนะนําที่เขาจะสามารถแนะนําเราได้ก็คือวิธีการที่จะทําให้ได้ F จริงมั้ยใช่เพราะว่าเขาไม่เคยได้เกรดอื่นเขาได้ F จริงมั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคุยไปสอบถามจากคนที่เขาได้เกรด A ค่ะแน่นอนสิ่งที่เราได้รับเขาสามารถให้ไอเดียเราในการได้ทั้งเกรด A ถึงเกรด F เลยจริงไหมแล้วก็แน่นอนครับคุณนิวในธุรกิจเครือข่ายก็เช่นกันถ้าเราอยากจะเรียนรู้เราอยากจะเรียนรู้วิธีการของคนล้มเหลวหรืออยากจะเรียนรู้วิธีการของคนประสบความสำเร็จนะครับสำเร็จอยู่แล้วใช่ไหมครับงั้นมันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะนั่งเสียเวลาฟังกัน2ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งวันหรือเต็มวันจากการมานั่งสัมภาษณ์คนที่ไม่ประสบความสำเร็จว่าเขาคิดยังไงเทคนิคของคนล้มเหลวเทคนิคของคนล้มเหลวจริงไหมไม่มีประโยชน์เลยนะครับแน่นอนเราก็ต้องคัดสรรบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จบุคคลที่เขามีกลยุทธ์เทคนิคที่เขาฝ่าฟันวิธีคิดต่างๆของเขาเนี่ยว่าเขาคิดยังไงทำยังไงถึงสามารถที่จะมีรายได้หลักแสนหลักล้านในธุรกิจเครือข่ายได้ในธุรกิจซักเซสมอลได้ครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักเลยนะครับผมว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ make sense อยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยที่ยังไม่เปิดใจต่างหากถึงรู้สึกว่าเป็นการมานั่งฟังอะไรที่มันเป็นการล้างสมองหรือเปล่าเป็นการแบบขายฝันหรือเปล่าอย่างที่บอกจริงธุรกิจนี้การที่เราโชว์ผลลัพธ์โชว์ความร่ำรวยที่ได้จากธุรกิจนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการขายฝันนะมันไม่ได้เป็นการทำให้เรารู้สึกว่าเอาวัตถุมาทำให้เกิดความโลภแต่มันเป็นการโชว์ขีดความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจนี้ต่างหากโชว์ศักยภาพที่มันสามารถพาเราไปถึงจุดนั้นได้จริงๆต่างหากนะครับผมว่าถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจครับว่าทำไมถึงต้องมาฟังคนที่ประสบความสำเร็จดีกว่าไปฟังคนที่ล้มเหลวนะครับถ้าให้สรุปพูดง่ายๆก็คือว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจของการเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างภาพไม่ได้สร้างภาพโชว์ศักยภาพของเครื่องมือนี้เพราะนั้นเนี่ยแน่นอนเราเข้ามาทำธุรกิจซัคเซสมอลก็อยากประสบความสำเร็จง่ายๆก็คือเดินตามคนสำเร็จนะคะแล้วก็ฟังคนสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นิวว่ามันเป็นข้อตัวอย่างที่อาจจะเจอจริงก็ได้นะคะอาจจะเป็นข้อตัวอย่างจริงถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่พาผู้มุ่งหวังมาแล้วเราไม่มีการพูดบอกกล่าวอะไรเขาไว้ก่อนเลยคือหลอกเขามาพาเขามาถึงไม่พูดอะไรเลยพามานั่งปุ๊บในห้องแล้วก็ให้เขาฟังไปเรื่อยๆไม่รู้จักอะไรเลยอันนี้ก็อาจจะเกิดข้อตัวอย่างเนี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสปอนเซอร์มาดีเคลียร์มาดีมีการบีฟอร์มาอย่างดีเลยก็ข้อตัวอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเหมือนกันที่จะเจอถูกต้องนะคะกระดานว่าเคลียร์นะคะข้อนี้คุณนิวสรุปดีมากเลยแน่นอน ทีนี้มาข้อ2นะคะข้อ2อันนี้เนี่ยนิวว่าเป็นข้อตัวแย้งที่
ถ้าเป็นบริษัทเราเนี่ย success more เนี่ยก็ค่อนข้างเจอไม่ค่อยเยอะนะแต่เอาเป็นว่ามันเจอไงเราก็ต้องตอบให้เคลียร์ไว้ก่อนก็คือเรื่องของของแพงสินค้า success more เนี่ยสินค้าของบริษัท success more เนี่ยราคาเนี่ยไม่สูงนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราไปสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังบางกลุ่มที่กำลังการซื้ออาจจะไม่มากหรือเป็นกลุ่มที่จับผิดจริงๆถ้าเคลียร์ได้จริงๆเนี่ยถึงจะทำ